รองผู้บังคับการกองปราบปรามบอกว่าแม้การสอบสวนจะยังไม่แล้วเสร็จแต่เบื้องต้นมีพยานหลักฐานว่าคดีนี้ผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและมีมูลความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ซึ่งตามกฎหมายต้องส่งสำนวนคดีให้ปปช.พิจารณาว่าคดีมีมูลหรือไม่หากปปช.มีมติรับคดีนี้ไว้ไต่สวนเองพนักงานสอบสวนกองปราบปรามจะถือว่ายุติหน้าที่นะครับแต่หากปปช.ส่งสำนวนกลับมาก็จะเร่งสืบสวนขยายผลและนำสำนวนการไต่สวนชันสูตรพลิกศพสาเหตุการเสียชีวิตมาประกอบภายในกรอบระยะเวลา30วันเพื่อส่งฟ้องต่ออัยการต่อไปครับ